ในที่สุดก็มาเจอโรงเรียนชาวนาอุ้ยเขามีโรงเรียนชาวนานะก็พ่อก็มาเรียนแล้วก็อาจารย์ภูกัญญาก็อุปถัมภ์ตลอด8ปีตั้งแต่49มาถึงนี่7ปีเนี่ยอุปถัมภ์ตลอดคือจะให้ทานตลอดนะเพราะว่าถือว่าเป็นเคสที่หายจริงๆนะแพทย์ระบุเลยว่าหายแล้วนี่เราฟังจากเขาดีกว่าอาการตอนนั้นเป็นยังไงรักษายังไงแล้วมากินตัวนี้กินยังไงแล้วก็รักษาอะไรยังไงจนกระทั่งอาการที่อาจารย์ปัญญาช่วยนี่เป็นยังไงขนาดนี้นะฮะปรบมือต้อนรับชาลิสาบุญเร็วพอพ้นมาเดียวกันเนาะพอดีแม่พ้นอีสานมาพ้นกระสินพอเป็นพ้นหนึ่งแค่ไล่แล้วมีหนีแต่แต่ว่ามีพอพอที่แล้วก็มีหนีเมื่อนี้มาถึงนี่เราก็จบจบเราพิจารณาสีทีอาจจะมาแค่ไล่แล้วเนาะแล้วก็ไปเป็นพนักงานอยู่ที่นครสวรรค์นานอยู่นู่นก็ยังไม่ได้งานไปคุยขุดขายช่างแวกไปคุยไปตรวจสภาพตัวเองอยู่ประมาณพบค่ะตรวจพบแล้วก็กินยาหมอมาเลยแต่ก็ได้สนใจยาหมายเนาะก็ยิ่งเลยพอดีที่เห็นไปเห็นงานอยู่อบต.อบต.ไปแจกขวัญวันเด็กเลยตัวแจกแล้วก็สวรรค์ที่แจกแรกนะคะเนาะก็เลยสูตรที่นี่ก็เลยนอกไปเลยนอกเขาไอซียูอยู่ไอซียูประมาณเดือดถ้าพออาจารย์ปัญญากับอาจารย์ค่ะนะคะผมก็เลยแนะนำว่าบางคนบอกว่าลูกสาวผมเป็นโรคก็สมายผมก็เลยแนะนำตัวห้องว่าให้ลองกินเบิ้งเนาะก็เลยพอไปเอาไปตอนแรกก็กินราคาเพราะมันก่อนมันเหนียวๆหนึ่งเนาะก็อยากกินก็เคยกินก็กินที่นี่ก็เลยมันก็ตันนะคะทุ่มเงินสมุดก็เลยลองกินเบิ้งที่นี่มันก็เริ่มรู้สึกว่าดีขึ้นนะคะมันก็เหนื่อยกว่าอีกแล้วก็เครียดกินมาเรื่อยๆกินเรื่อยๆแล้วก็ไปตรวจเลือดก็เริ่มดีขึ้นเริ่มเจอหนีก็เลือดหมอบอกเออมาไปเดือนมิถุนาไอเดือนก่อนนะคะทำไปทางตาคุณหมอบอกว่าเลือดปกติแล้วโคตรปกติแล้วเพราะว่าที่ผ่านมานี่เลือดไม่เลือดแดงแต่แค่สามไอสามกว่าเนาะแต่ปกติคนปกติถึงสิบแต่นี่จะสามกว่าสามหกสามที่สองเพราะว่าถึงที่นี่ถ้าที่แล้วไปนี่ที่18เกือบ9ตรงหมอก็ดีใจหมอเลือดปกติเป็นเลือดคนปกติละได้ก็ตอนนี้ก็ระวังตัวนะคะแล้วก็ติดกินยาหมอควบคู่กับตัวนี้นั่นตัวห้องใครนั่นกันกินเกิดมดบ้านนะคะพ่อกับแม่กินแบบบำรุงสุขภาพนั่นเนาะควบคู่แข็งขาที่นี่ก็เห็นหน้าถูกหน้ากับใจยืนใจสบายอยู่ค่ะอยากให้แนะนำให้กินตัวนี้ดีหนูมาเทศก็เป็นก็ติดต่ออาจารย์ปัญญาอะไรค่ะแต่ก็เป็นก็มาห่วงศูนย์นะปัญญาเทศกินในเองจะดีดีมากค่ะมีปัญญาเท่านั่งเดียวเขาถามคำถามนี่ถามก็ถามว่าตอนที่รักษาอยู่กับโรงพยาบาลเนี่ยแพทย์ให้ทานยาอะไรบ้างแล้วก็ทานร่วมกับคนไข้ได้หรือเปล่าตอนสำคัญที่คนเป็น SLE ต้องกินนะคะคือเพนิซิลลินคือยาสเตอรอยตัวหนึ่งที่ถ้ากินโดนๆแล้วมันจะกัดกระดูกเข้ากินโดนๆกระดูกเข้าที่พุ่นจะเป็นกระดูกค่ะเกี่ยวกับอะไรก็จะกินกระดูกตัวนี้เพนิซิลลินสเตอรอยเนาะในห้องหูยาที่เขาใส่ตับยาถ่วงใยยาที่บอกยาอย่างนั้นแหละที่เขาเก็บขายกันอ่ะแต่ตอนนี้มากินตัวนี้ก็รู้สึกว่าดีอะค่ะก็ปวดแทนปวดขาถึงว่าเห็นน้องยาเนี่ยสิเพราะว่าตอนเมื่อปีนั่นอะไข่ขึ้นหลายเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกว่าดีก็ได้กินแล้วพ่อน้องไข่ตอนเนี่ยไข่ขึ้นหมอบอกหมอหามเลยคือว่าหามเป็นไข่นะหาเป็นไข่ทันไข่ขึ้นสูงเกิน39-40นี่มันถึงนอนมันถึงไปเลยถึงขัดไปเลยแต่ก่อนต้องกินยากันขัดกินยาอย่างตอนนี้ก็กินแต่ค่ะกินยาลดทุ่มของหมอแต่กินควบคู่กันไปห้องก็ไม่อยากละห้องก็ยังประมาณก็เพราะว่าอยากกลับไปนอนโรงพยาบาลแล้วแต่เพราะว่านอนโรงพยาบาลโดนอ่ะตอนนี้มันหลายอย่างเนาะหันพอไปมือกับสิ่งพวกมดมือเนาะเพราะว่าตัวนี่พวกไม่ยังคือว่าขากับขาพอดีว่าอย่างแต่มันมัน
ก็ทนองเราบ้านท่านเรามีแรงเรามีแรงซื่อแต่ปกติกระเห็ดที่บ้านกระเห็ดยังไม่หมดอะค่ะตอนนี้กินยาเพื่อกดทุ่มตัวนึงเม็ดนึงมากินตัวนี้เขาทุ่มกันไปนั่งแต่ว่าบางทีบางครั้งปกตินะคะบางทีก็ลืมมันไปแต่บางทีลืมมันอันแน่ก็ได้เพราะว่าบางทีเราอาจจะกินมามือนึงมือนึงกินมืออาจจะลืมมากนะทีอ่ะมันก็เป็นอย่างจุ่มหนึ่งตัวเป็นอย่างบางทีแล้วก็ตอนแล้วก็ส่งหลังมากมาทำการละทีเนาะสี่มือครั้งแรกๆนี่เขาเห็นหามือนะคะพวกเขาหามือแต่หลังๆนี่เออคนอาจจะลดมาพวกบางคนก็มีเวลาบางคนก็ก็ได้ที่โอ๊ตนายก็ยิ่งอ่อนเพี้ยก็เลยลดเหลือสี่มือแล้วสี่มือนี่ก็ไม่เคยกินยาเลยมาทำดีทองเขาก็เป็นอย่างนะคะก็เริ่มทำดีทองสามเทียแล้วเทียแรกก็เหมือนนอกกินยามาโดนเนาะมียังกระติ๊บล่ำใส่ติ๊บยังมันก็ออกมาซึ่งจะเป็นให้ทุกคนดูนะคะออกมาเลยแล้วก็ขั้นที่สามนี่ได้หิวมานั่งในของนี่ได้หิวมานั่งแล้วก็ปฏิทำจะทำเรื่อยๆค่ะแต่ก็เป็นไปสองสามเทียแล้วทำเทียนก็มาทำกับผู้แดงค่ะใครสนใจก็อยากให้ท่านนะคะเพราะว่ายังไหวมันรักษาอะไรโรคแต่มันยืดอายุของเราไปอีกมันบอกเนี่ยยืดขับเอาของที่เสียที่เราเคยกินเคยอย่างมากบางคนเป็นหิวเป็นอย่างออกมาเป็นเม็ดตัวนี้ก็มีมาอีกกินมาแล้วบางคนไขมันตาเป็นพ่วงจะสีออกมาเลยยังว่ามันออกมาจากไหนบางคนดับไปมียามันเบาตัวคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนี่ยมูที่คนเนี่ยค่ะที่เป็นเมียพ่วงที่เนี่ยคนเห็นตลอดคนโอ้สุขภาพตอนนี้ดีเป็นสุขภาพน้ำหนักคุณคงที่แต่ก่อนหาหกสิบเจ็ดสิบเดือนนี้ก็หาที่กันบางทีแต่จะทำเรื่อยๆบางคนในซีหาหกเทือกค่ะมันซ้อมใจเนาะทำแล้วมันจะสบายตัวเพราะรันเขาเอาออกไปแล้วนะแล้วทันทีซีกินที่ยังกินกับกินในปกติกินตลอดกินหาหมอบอกว่าเธอต้องกินบ่อยๆงั้นกินบ่อยๆแต่กินมาละน้อยเอาก็มากินแหละก็มันก็ขึ้นจากที่เก่าซีซีเอกเล่นทำมีทองทำวันแรกทำข้างแรกหลังจากข้างข้างแรกเดือนนึงขึ้นมาเลย2 3โลขึ้นมา2 3โลที่นี่ตอนนี้ก็43 44แล้วค่ะใจที่3ค่ะเพราะว่าเราเอาไอ้มูที่มันก่อรับใส่เขาออกนอกมาที่นี่เวลาเขากินยาไปเนี่ยร่างกายเขาดูได้ซึ่งกินได้มันเล็กขอไปแพ็คไอ้ขอไปวัดรูปร่างกายเท่าไรนี้แต่ก่อนนี่มันตอนนี้ต้องใส่กินเมื่อขนาดกินแล้วก็คลายออกง่ายออกมันก็ว่ามันก็ดูดซึ่งเนาะร่างกายเขาไม่ได้กินยาดีอ่ะตอนนี้มันกับโรคละต้องใส่เข้าไปดีละกันกินยาไปก็ร่างกายเขาหายใจทำเป็นมดก็เลยเลิกกินไปแต่ถือว่าเรียกว่าสุขภาพดีมากๆเลยแต่นี้พอแพทย์มาตรวจเลือดเก้าวันที่เก้ากรกฎาคมเนาะแพทย์ตรวจเลือดแล้วตรวจร่างกายแล้วว่าปกติแล้วเนี่ยแพทย์พูดว่ายังไงหมอคนว่าเอาเลือดทุกคนปกติแล้วเราก็บอกเอาแล้วหมอนะคะที่แล้วไม่ปกติแล้วหมอว่าไม่ใช่หรอกเป็นมนุษย์ต่างดาวมนุษย์อะไรไม่รู้เขาบอกคืนมนุษย์นอกโลกอะไรเขาบอกหัวล้อบอกโอ้ดีแล้วอย่าหนีหมอนะหมอจะหนีไม่ทันไหมหมอบอกเพราะว่าบางคนจะไปเจาะเลือดแล้วเลือดปกติเนาะเลือดปกติเลือดดีแล้วมันก็เป็นอย่างแล้วเขาก็ละเลยแต่เขาไปหาหมอเขาก็ไปหาหมออีกเขาก็กินยาสิไหมที่มันก็ทุดมันก็ขึ้นมากก็ขึ้นมากอีกหมอเลยว่ายาหนีหมอเลิกไอ้หมอก็ว่าเอ้ยวันนี้เราหมอเราถึงนี้นอกเนาะหมอเราถึงไปก็นอกวันสิแล้วก็เคยบอกหมอครับเคยบอกหมอว่าทำดีทองหมอก็เพิ่นก็แกมดาแกมวาเนาะเธอไปทำอะไรแล้วบ้างก็ทำแล้วละไอติดเชื้อในลำไส้ตายก็มีนะคนที่เป็น SAD ทำเขาพับแล้วเขาก็มาสอนเราว่าหนูทำมาแล้ว3ครั้งแล้ววันไปสี่แล้วลงมาบอกทำก็ได้เธอก็ระวังนะหมอก็บอกแกนะยืมบอกให้หมอทำหมอทุกวันหมอคงไขมันเยอะแล้วก็ค่ะก็บอกเดี๋ยวไปหาหมอตามเดิมนั่นแหละอย่างนี้ค่ะก็ทำแล้วว่าจะทำสิ้นเดือนนี้มันทำอีกที่สี่ค่ะที่สี่ค่ะเพราะว่าถ้าเราทำมากมันก็ยิ่งมันเราขุดเนาะยิ่งไปนั่งก็ขุดออกมาเรื่อยๆกันบางคนนั่งทำครั้งแรกก็ได้ใจไหลมาเลยอย่างนู้นอ่ะครั้งที่สามนั่นได้ติ้วมาด้วยไม่จับติ้วออกมีติ้วเล็กๆเนี่ยเขาเรียกติ้วสายเนาะครั้งที่สองไขมันออกเป็นเส้นครั้งแรกนี่เป็นเหมือนไส้กรอกข้าวอ่ะข้าว
ภาคที่2ไขมันเป็นเส้นออกมาภาคที่3นิ่วออกมาบอลนิ่วเป็นดอกกระเตมเลยค่ะแต่เราไม่ได้กินอะไรนะต้องไม่ได้กินอย่างเด็ดมันจะมีไอ้หนอนไอ้ยีทองกินเนาะแท่งเขามันจะได้ท่องในท้องเอาเช้ามันอิ่มเขาช่วงนี้เขาก็จะกินอย่างกินน้ำมะขามกินน้ำมะขามที่เป็นตัวข้าวสารที่กับน้ำปั้นปั้นกินเป็ดเขียวแล้วก็น้ำข้าวน้ำข้าวน้ำดาแต่ว่าก็กินกากมันเลยค่ะเอาแกหนามันค่ะเอาแกหนามันแ